สวัสดีทุกคนนะจ๊ะใครที่ยังไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์ผักหวานบ้านนี่ดูไว้นะจ๊ะมือมาหัดปลูกอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของผักหวานบ้านก็จะมีผักหวานป่าผักหวานบ้านนี่ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายด้วยนะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปเรโรหวานๆไว้เดี๋ยวเขาก็งอกโตดีสูงดีเดี๋ยวก็ตัดแต่งกิ่งปลูกเอาไว้ผักหวานบ้านที่กินอร่อยมากเลยเนี่ยตัดกิ่งเอาไปทิ่มๆก็ติดเนี่ยตัดกิ่งเอาไปปักชำไว้รูดใบออกให้หมดตัดใต้ข้อเนี่ยแหละเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์แต่จริงๆจะตัดแต่งตัดถ้าจะตัดแต่งกิ่งพวกนี้ก็เอากิ่งไปปักๆทิ่มๆลงดินไว้พอดีเดินผ่านมาแล้วเห็นพอดีไงก็เลยอ่ะถ่ายหน่อยสิยิ่งเป็นนางงามคักไปละ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ดูแลสุขภาพให้ดีๆทำคนรักการปลูกทำไปจนกว่าจะแก่เท่าชรานะจ๊ะพวกเราย่อมมีวันเกษียณอยู่แล้วเนาะไปละแค่นี้นะ